กิจกรรมดีๆจากมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการพัฒนารถโดยใช้เทคโนโลยีจากรถในสนามแข่งทั้งหมดนี้ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารวันนี้นะครับเราได้นำตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยที่สร้างผลงานเพื่อรณรงค์นะครับในการเสริมสร้างคุณลักษณะของความซื่อสัตย์สุจริตผ่านกิจกรรมของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่22มกราคม2563ณ Impact เมืองทองธานีมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินประจำปี2562ภายใต้แนวคิดจะคิดทำสอนอย่างไรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศโดยมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนสุพัชชาสุทธิพลเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลพร้อมด้วยชมัยพรประพัฒน์พงษ์ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินกล่าวต้อนรับสำหรับพิธีมอบรางวัลการประกวดของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินประจำปี2562มีทั้งสิ้น72รางวัลแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยการประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อสุจริตคือเกราะบังศาสตร์พ้องหมายถึงความสุจริตช่วยป้องกันเราจากอันตรายทั้งปวงการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลงคิดดีทำดีและเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มลทินการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อขยันอดทนเป็นคนซื่อสัตย์และหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าและการประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกหรือร่วมค่ายอบรมเยาวชนลมหายใจไร้มลทินได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ lomhaijai.org หรือทาง02-055-8444ต่อ318คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงติดตามข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้เราไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedช่วงจับที่ประจอนวันนี้นะครับจูนจะพาเราไปร่วมงาน Isuzu Thanks Press Party 2020นะครับซึ่งครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวซึ่งในแต่ละปีนะครับก็จะมีสื่อมวลชนมาร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่งเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับช่วงจับที่ประจอนสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่งาน Thanks Press Party ของ Isuzu ปี2020แล้วนะคะที่จูนได้มาร่วมงานซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมให้กับสื่อมวลชนนะคะได้ร่วมสนุกกันมากมายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างตามจูนไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ณโรงแรมเซ็นทาราแกลงเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดจัดงาน Isuzu Thanks Press Party 2020ภายใต้แนวคิด Isuzu Infinity Night คืนพลิกโลกกับ Isuzu เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาภายในงาน Isuzu ได้จัดกิจกรรมสนุกชิงรางวัลเอาไว้มากมายพร
ร้อมเสิร์ฟด้วยอาหารรสเลิศและการแสดงสุดพิเศษจากมินพิชยาวัฒนามนตรีและศิลปินรับเชิญโจอี้บอยผมบอกเลยว่าผมเองผมมันเป็นคนขับรถเร็วมากนะครับ180 200ผมขับเลยเด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแน่นอนว่าไอ้การยกคันเร่งเฉยๆมันช่วยอะไรได้บ้างทีนี้การไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับพอเบรกลงมาแล้วเนี่ยในขณะที่น้องเนี่ยเลี้ยวอยู่ใช่ไหมครับพวงมาลัยมันทับอยู่ไงคือน้องมันเลี้ยวอยู่เราไม่สามารถจะเบรกได้เต็มร้อยเวลาแบบเกิดอาการพวกนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อซึ่งถ้าบนถนนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยฉะนั้นเนี่ยคุณขับรถไปทำใบขับขี่อย่างเดียวไม่พอไม่น่าเชื่อนะครับจากกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันทำให้จุดอื่นๆที่เรามีเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นเบรกหลายเท่าเลยครับผมจะคืนพวงมาลัยกลับมานิดนึงแล้วเพิ่มพลังเบรกจังหวะที่คืนมาเนี่ยผมจะเบรกหนักกว่าเดิมความเร็วมันจะลดลงมาแล้วถึงจะเลี้ยวต่อแต่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เราหนึ่งรอดหรือไม่รอดยังคงสนุกสนานเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับสำหรับงาน Isuzu Thanks Press Party ซึ่งในปีนี้นะครับเราก็หวังว่ารถกระบะสายพันธุ์แกร่งจาก Isuzu จะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นรถกระบะยอดนิยมของคนไทยต่อไปครับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพของผมก็ปล่อยของอีกแล้วนะครับหลังจากไปซุ่มอยู่ที่สนามทดสอบนะครับเพื่อถ่ายภาพสไปช็อตพร้อมกับล้วงความลับของรถคันนี้ก่อนการผลิตมาฝากกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Honda Jazz หรือว่า Honda Fit นะครับรถยนต์นั่งระดับ City Car ยอดนิยมโมเดลหนึ่งกำลังจะผลัดใบจากโมเดลปัจจุบันที่อยู่ในเจเนอเรชันที่3เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วหลังจะมีภาพสปายช็อตของรถยนต์ต้นแบบขณะกำลังวิ่งทดสอบไปรอบๆสนามแข่งนูบอร์กริงกันโด่งดังในประเทศเยอรมนีแต่ด้วยความที่มีการใช้ลวดลายกราฟิกตกแต่งปิดบังเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้นะครับและทำได้ค่อนข้างจะมิดชิดซะด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับว่ารายละเอียดของดีไซน์ส่วนประกอบหรือการออกแบบภายนอกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนอเรชันปัจจุบันมากแค่ไหนแต่ก็ยังพอที่จะฟันธงได้นะครับว่าจะยังคงรูปแบบพื้นฐานของความเป็นรถยนต์แบบแฮชแบ็กท้ายสูงเหมือนดังเช่นเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนรวมไปถึงการปรับดีไซน์ของกรอบกระจกหน้าต่างนะครับที่แผงประตูด้านหน้าให้มีความเฉียบคมสไตล์สปอร์ตทันยุคทันสมัยมากขึ้นและเมื่อมองไปทางด้านหลังจะเห็นได้ถึงสิ่งใหม่นะครับที่ Honda นำมาปรับใช้กับ Jazz หรือ Fit ใหม่นี้เป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือชุดไฟท้ายที่ทอดตัวยาวไปจนเป็นหนึ่งเดียวกับฝากระโปรงท้ายขณะที่กระจังหน้าทรงปีกนกนะครับก็ได้รับการปรับใหม่ให้มีความสะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจนแต่ว่าเนื่องด้วยการที่ Honda ในห้วงเวลาปัจจุบันนั้นใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทำให้มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจมีรุ่นไฮบริดออกมาให้เลือกใช้ด้วยรวมไปถึงความสูงของตัวถังนะครับที่ทำให้มีพื้นที่ว่างใต้พื้นตัวถังสำหรับเป็นที่อยู่ของชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับจึงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับการถือกำเนิดของ Honda Jazz ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งนี้นะครับคาดว่า Honda Jazz หรือว่า Fit ใหม่เจเนอเรชั่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2020นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับภาพสไปช็อตของช่วงรหัสลับ DNA ก็ยังรอคุณผู้ชมอยู่อีกเช่นเคยส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกนะครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนารถโดยใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งครับฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอาจจะเป็นเรื่องเก่าไปบ้างด้วยซ้ำไปแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้กันอย่างใกล้ชิดไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์การพัฒนารถโดยใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งที่เคยนิยมกันมากในอดีตปัจจุบันแทบไม่มีผู้ผลิตรายไหนพูดถึงหรือว่านำมาเป็นจุดขายกันแล้วนะครับ
อาจเป็นเพราะนักการตลาดพบว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีจากสนามแข่งหรือไม่ก็รถรุ่นใหม่ๆไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งเท่าไหร่เนื่องจากไม่เน้นความแรงแต่หันไปให้ความสำคัญกับเรื่องของมลภาวะและก็ความประหยัดมากกว่าแถมตลาดที่เติบโตอยู่ก็เป็นกลุ่ม SUV ซึ่งดูจะห่างไกลจากเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับรถรุ่นที่สร้างชื่อเสียงจากการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งรถสูตร1มาใช้ได้แก่ BMW M5 และ M6 รหัสตัวถัง E6061 และ E6364 ใช้เครื่องยนต์แบบ V10 สูบรหัส S85 ที่ได้แนวคิดมาจากเครื่องยนต์แข่งสูตร1ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ V10 สูบไม่มีระบบอัดอากาศในยุคนั้นรวมไปถึงเครื่องยนต์รหัส S65 แบบ V8 สูบในรถรุ่น M3 รหัส E92 ที่เอารถยนต์รหัส S85ซึ่งแผดเสียงคำรามได้ใกล้เคียงกับเครื่องเสียงรถแข่งสูตร1มากที่สุดเครื่องหนึ่งมาเฉือนลูกสูบออกไป2ลูกครับอีกคันหนึ่งนะครับคือ Lexus LFA ที่ใช้เครื่องยนต์รหัส1 LRGUE แบบ V10 สูบที่พัฒนาร่วมกับ Yamaha ซึ่งเป็นที่เลื่องลือนะครับว่าให้เสียงไพเราะราวกับเสียงคำรามของเทวดาเร่งรอบได้รวดเร็วและจัดจ้านโดยหมุนได้ถึง 9,500 รอบต่อนาทีเรื่องการเร่งรอบนั้นนะครับถือเป็นมรดกมาจากรถแข่งสูตร1ชัดเจนครับเพราะเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถเร่งรอบได้ถึงจุดสูงสุดได้ในเวลาเพียง 0.6 วินาทีเท่านั้นถือเป็นสถิติโลกนะครับแล้วก็ทำให้ Lexus เนี่ยต้องใช้มาตรวัดรอบแบบดิจิทัลเนื่องจากเข็มแบบอนาล็อกไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอครับอีกเทคโนโลยีนึงที่มีบทบาทไม่น้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็คือระบบ KERS หรือ Kinetic Energy Recovery System ที่เก็บเกี่ยวพลังงานจลมาใช้ภายหลังซึ่งในยุคแรกมีทั้งหมด2แบบนะครับได้แก่แบบ Flywheel และแบบเก็บในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่หรือ Super Capacitor ซึ่งได้จุดประกายให้เกิดเทคโนโลยีด้านนี้ในรถถนนหลายรุ่นในเวลาต่อมาครับในวงการรถยนต์นะครับรถแข่งสูตร1นับตั้งแต่ปี2014เราได้เห็นความพยายามที่จะผสมผสานเทคโนโลยีไฮบริดกับตัวรถเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานที่เคยสูญเปล่ากลับมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แนวคิดจะแตกต่างจากรถไฮบริดแล้วก็พลักอินไฮบริดที่เราคุ้นเคยนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนั่นคือพยายามลดขนาดของความจุเครื่องยนต์ลงแล้วใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเสริมมาตราเร่งเพื่อรักษาสมรรถนะที่เร้าใจในการแข่งขันครับเทคโนโลยีปัจจุบันของรถแข่งสูตร1นะครับมีกติกาให้ใช้เครื่องยนต์แบบ V6 สูบความจุ 1.6 ลิตรพ่วงระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบเก็บเกี่ยวพลังงานหรือว่า Energy Recovery Systemตัวย่อว่า ERS โดยแนวคิดนี้นะครับมุ่งลดการบริโภคเชื้อเพลิงระหว่างการแข่งขันโดยมีเทคโนโลยี2รูปแบบที่ใช้นั่นก็คือ MGUH แล้วก็ MGUK ครับ MGUH เนี่ยย่อมาจาก Motor Generator Unit Heat หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากระบบความร้อนครับส่วน MGUK นะครับย่อมาจาก Motor Generator Unit Kinetic หรือว่ามอเตอร์ปั่นไฟจากพลังงานจลนั่นเองครับซึ่งตอนต่อไปนะครับเราจะมาเอ็กซเรย์กันว่าเทคโนโลยีไฮบริด2รูปแบบนี้ทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับ I am Bangkok 2020แต่งเพิ่มเติมสีสันให้รถคันรักสัมผัสสุดยอดรถแต่งหลากสไตล์หลายสีสันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงเพื่อคนรักรถในงาน I am Bangkok 2020ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก iambangkok.in.th และ facebook.com/iambangkok.in.th ช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องราวของเทคโนโลยีไฮบริดในรถฟอร์มูล่ายังไม่จบสัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนMazda 3กินน้ำมันไหมคะใช้งานในเมืองเป็นหลักค่ะอันนี้ Mazda 3ดีจริงเหมือนที่โฆษณาไหมครับสนใจ Mazda 3รบกวนขอข้อมูลหน่อยค่ะดูแล้วหลายคนสนใจ Mazda 3แล้วถ้างั้นพี่น้องลองรถเราเอาใจคุณผู้ชมหน่อยไหมดีจะได้เคลียร์เป็นจุดๆไปเลยเนาะไปถ้างั้นไปเลย
Mazda 3 5ประตูรุ่นใหม่ล่าสุดเขาเรียกตัวเองว่า Fastback เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาลากยาวตั้งแต่กลางหลังคาไปจนจดด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยลดความยุ่งเหยิงของเส้นสายลงเน้นความเรียบง่ายแล้วก็สะอาดตาเสาสีของเขาเนี่ยจะดูหนาไปสักนิดนึงนะแต่ว่าเวลาโดนแสงเงาตอนเย็นๆแล้วเนี่ยดูสวยงามเลยส่วนกระจังหน้าขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยถูกออกแบบให้อยู่ในระดับต่ำรับกับไฟหน้าทรงรีของเขาเนี่ยทำให้ดูปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นนะปุ๊กด้านท้ายของเขาเนี่ยออกแบบเหมือนรถยุโรปเลยนะไฟกลมโดนัท4ดวงเนี่ยเล่นมิติแล้วก็เสริมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยรวมๆแล้วนะปุ๊กว่าดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยถูกใจปุ๊กมากๆแถมยังเป็นรถสำหรับผู้หญิงยอดเยี่ยมแห่งปีระดับโลกอีกนะหรือว่า Women's World Car of the Year ด้วยแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยปุ๊กจัดไปเลยหลังจากที่ได้ลองคันเร่งของ Mazda 3คันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าว่ามันอืดไปนิดนึงอ่ะคืออืดแค่ต้นนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น Sky Active G ของเขาเนี่ยนะ4สูบ2ลิตรให้กำลังสูงสุดที่165แรงม้าเครื่องตัวนี้เขาถูกพัฒนาขึ้นใหม่จากเครื่องรุ่นเดิมหลายเรื่องเลยผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100เขาทำได้ในเวลา 10.7 วินาทีแล้วก็อัตราเร่งแซงยืดหยุ่นที่ความเร็ว 60-100 เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 5.3 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงที่ความเร็วสูง 80-120 เนี่ยเขาก็ทำได้ในเวลา 6.8 วินาทีถ้าเรามาดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองรถคันนี้ที่ความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้19โลลิตรต้องบอกเลยว่าอัตราเร่งเนี่ยใกล้เคียงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ส่วนอัตราสิ้นเปลืองนั้นดีกว่ารุ่นก่อนมากแล้วก็หลังจากที่เข้าโค้งนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยของรุ่นนี้เนี่ยเขาทำให้เบาขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าโค้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเข้าง่ายขึ้นนะแต่ว่าขนาดของวงพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะดูออกจะใหญ่ๆนิดนึงเฮ้ยปุ๊กระวังหนูขั้นทางแยกแยกแยกโอ้ยก็เมาเพลินเลยได้ลองเบรกเลยเป็นไงเออดีเอาอยู่ไหมใช่ผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดสนิทเนี่ยเขาทำได้ในระยะ 39.2 เมตรเทียบเป็นแรง G ได้1 G เป็นระยะเบรกที่ดีทีเดียวนะพัฒนาจากรุ่นก่อนเยอะเลยหลายคนสงสัยว่าช่วงล่างทอร์ชันบีมของ Mazda เนี่ยจะสู้ช่วงล่างแบบมัลติลิงก์ได้ไหมเนี่ยที่ปุ๊กขับแล้วรู้สึกยังไงถ้าขับบนท้องถนนมาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะอีกอย่างที่ปุ๊กรู้สึกก็คือว่าช่วงล่างของรุ่นนี้เนี่ยเขาทำให้เหมือนมันนุ่มนวลขึ้นนะ มันซอฟต์ขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เกาะถนนแล้วก็ไม่ยวบยาบเวลาเข้าโค้งมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ G Vectoring Plusซึ่งช่วยลดแรงบิดเนี่ยขณะเข้าโค้งทำให้การเข้าโค้งเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงเบรกในล้อที่อยู่นอกโค้งเนี่ยทำให้รถเกาะถนนมากขึ้นไม่น่าล่ะเวลาเข้าโค้งก็รู้สึกว่าขับสนุกนะมันก็ไปตามสั่งอะระบบช่วงหน้าของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นใหม่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราผ่านรูดระนาดเนี่ยจะมีแรง2ด้านขึ้นลงแล้วก็หน้าหลังอย่างนี้ใช่ไหมแต่รถรุ่นนี้เขาพยายามให้เหลือแกนเดียวให้เหลือแค่ขึ้นลงทำให้เราไม่เวียนหัวเวลาที่วิ่งเข้าไปในทางที่ขรุขระแล้วเรื่องความปลอดภัยนะพี่บิ๊ก Mazda 3คันนี้ก็หายห่วงเลยเพราะเขามีระบบ Cruising and Traffic Support ที่เป็นระบบเหมือนกับควบคุมความเร็วตามคันหน้าถ้าคันหน้าเร่งมันก็ไปถ้าคันหน้าเบรกมันก็หยุดให้แล้วก็เลนคีปปิ้งด้วยมันหักพวงมาลัยให้ด้วยนะถ้าสมมติเราขับออกนอกเลนเนี่ยมันก็ควบคุมพวงมาลัยให้กลับมาอยู่เลนเดิมที่พี่บิ๊กชอบอีกอย่างเรื่องของความปลอดภัยของเขาเนี่ยเวลาที่เราถอยจอดจากช่องจอดนะแล้วมีรถวิ่งตัดเนี่ยรถคันนี้เบรกให้เองเลยนะดีมากเลยอันนี้เวลาที่เราอยู่ในที่จอดรถภายในของเขาเนี่ยก็ออกแบบได้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก้าอี้เนี่ยออกแบบได้อบกระชับดีเป็นแบบอัตโนมัติปรับได้หลายทิศทางแต่ของคนนั่งเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะแผงหน้าปัดแล้วก็มาตรวัดของเขาเนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอลส่วนตรงข้างๆคันเกียร์ตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีปุ่มท
ที่ปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มออโต้โฮลให้ด้วยคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็ออกแบบใหม่นะพี่พิงว่าจุดที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเขาย้ายตำแหน่งของแก้วน้ำไปไว้ด้านหน้าทำให้ด้านหลังเนี่ยมีช่องเก็บของเนี่ยได้เยอะเลยตรงเนี้ยใหญ่ทีเดียวหลายคนอาจจะกังวล นะพี่ปิ๊กว่า Mazda 3คันนี้เนี่ยด้านหลังมันจะแคบหรือเปล่าพี่ปิ๊กนั่งข้างหลังแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดคนตัวใหญ่ๆหน่อยนะถ้านั่งสัก3คนก็อาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงแต่ถ้านั่ง2คนก็ยังพอไหวนะพี่ปิ๊กว่าเพียงแต่ว่าเฮดรูมข้างบนเนี่ยอาจจะดูเหลือน้อยไปหน่อยนึงถ้าเทียบกับรุ่นซีดานเนี่ยจุดเด่นของรถคันนี้เรื่องของความเงียบห้องโดยสารวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเก็บเสียงได้อย่างดีเลยสิ่งที่ประทับใจนะของรถรุ่นนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกภายในภายนอกของเขาเนี่ยสวยโฉบเฉี่ยวแล้วก็เซ็กซี่ส่วนภายในนั้นลงตัวแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ช่วงล่างของเขาเนี่ยประทับใจมากเวลาที่เข้าโค้งมันหนึบหนับมั่นใจเกาะถนนอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความประหยัดเนี่ยหัวข้อนี้ให้คะแนนเต็มของปุ๊กเนี่ยเห็นด้วยข้อ1ข้อ2เลยแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของออปชั่นต่างๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยหรือว่าลำโพงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้มาจัดเต็มมากเลยข้อที่ปุ๊กติดใจอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองพี่ปิ๊กก็คือเรื่องของอัตราเร่งนิดนึงแหละก็ต้องประหยัดนะก็แลกกันไปก็อาจจะต้องแลกกันนะแล้วก็เรื่องของเบาะพี่ปิ๊กว่าเบาะไฟฟ้าเนี่ยเขาให้มาแค่ตัวเดียวเนี่ยโอ้น่าสงสารคนนั่งมากเลยเอาละครับที่เราสองคนเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถคันต่อไปของคุณนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้เราลองรถคันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราสองคนไปอ่านแล้วก็จะจัดให้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงการวิพากษ์และตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปฟังกันเลยครับในช่วงคอหอยลูกกระเดือกช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนณวินาทีที่ไวรัสโคโรนาหรือชื่อใหม่คือโควิด-19 ระบาดเนี่ยมันก็ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงชะตาไปด้วยคือระส่ำระสายเนื่องจากจีนเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกเลยแหละคือชิ้นส่วนเนี่ยนะมูลค่าส่งออกของเขาเนี่ย 3,500 ล้านเหรียญต่อปีนะครับแล้วก็ 60% เนี่ยส่งออกไปที่อเมริกาที่อเมริกาด้วยแต่จริงๆแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นประเทศในเอเชียเป็นส่วนมากคืออเมริกายุโรปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเตรียมพร้อมเรื่องนี้พอสมควรหลังจากที่เคยมีเหตุเรื่อง
สึนามิเรื่องแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะใช่เมืองไทยเราก็เคยเนี่ยเคยก่อเรื่องมาน้ำท่วมไงโอ้โหยุ่งไปทั้งโลกเหมือนกันเพราะนั้นยุโรปอเมริกาเขาจะมีซัพพลายเออร์ที่กระจายตัวไปมากกว่าแต่ว่าทางเกาหลีทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังพึ่งจีนเป็นหลักจากจีนชิ้นส่วนจากจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอจีนมีปัญหาเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยโรงงานมันปิดเกือบหมดโอ้เพราะนั้นก็ทำให้โลกทำให้โรงงานประกอบรถยนต์หลายแห่งหลายยี่ห้อเลยมีปัญหาคือขาดแคลนชิ้นส่วนจากจีนซึ่งเขาบอกว่าการประกอบรถยนต์เนี่ยขาดชิ้นเดียวก็ประกอบไม่ได้ละก็ทำไม่ได้ละมันต้องหยุดชิ้นเดียวก็ต้องหยุดชิ้นเดียวก็ต้องหยุดใช่ครับนะครับและในจีนเนี่ยนะครับในอู่ฮั่นเนี่ยมีโรงงานรถยนต์หลายแห่งมากเลยหลายยี่ห้อเลยทั้ง GM นะฮะGM เนี่ยผลิตที่อู่ฮั่นเนี่ย 19% ของที่ผลิตในจีนเลยโอ้โหเยอะทีเดียวนิสสันมีโรงงาน Renault มีโรงงาน Honda มี3แห่งครับ Toyota ก็มีนะครับของพวก Toyota Citroen ก็มีTesla ก็มีในจีนนะฮะโอ้โหที่ Ford ก็มีในจีนคือพวกนี้มีโรงงานในจีนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานประกอบหรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆครับตอนนี้มีปัญหาหมดนะครับที่พูดมาเนี่ยนะครับอู่ฮั่นเนี่ยโดยคือเป็นต้นเป็นแหล่งกำเนิดของโรคนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาไม่พูดเรื่องไวรัสอู่ฮั่นแล้วนะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอย่างที่บอกมีผลิตรถยนต์นะครับเป็นแหล่งผลิตรถยนต์มีจำนวนผลิตถึงประมาณ1,600,000 คันต่อปีหรือ 6% ของตลาดจีนที่ผลิตออกมาจากจีนนะครับแล้วตอนนี้ 6% นี้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหานะครับปัญหาลามไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนิสสันต้องปิดโรงงานในญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เขาปิดโรงงานในประเทศตัวเองเพราะว่าขาดชิ้นส่วนจากจีนเกาหลีฮุนไดเกียร์ก็ต้องปิดโรงงานในเกาหลีเหมือนกันนะครับส่วนยุโรปสหรัฐอย่างที่บอกว่าปัญหาจะตามมาถ้าการระบาดยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นตอนนี้คนติดเชื้อไปครึ่งแสนแล้วล่ะทั้งโลกนะครั รบแล้วก็ตายไปพันกว่าคนแล้วตายไปพันกว่าคนนะครับแต่เอาละคือไอ้ตอนที่ฟังมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้นสัปดาห์นี้สิมันมีข่าวดีเหมือนกันก็คือข่าวดีที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้การคาดการณ์ว่าคนติดโรคเนี่ยน้อยลงแล้วก็คนที่ค้นพบว่าติดจริงๆเนี่ยก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คือยอดมันจะบีบลงแต่ว่าเอาละยังมากอยู่ใช่เพราะว่าเกิดขึ้นมาเรียกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะปลายปีที่แล้วอ่ะมันก็พอสมนานบุญพอสมควรนะคือถ้าสรุปยี่ห้อรถยนต์นะเป็นยี่ห้อนะครับก็สรุปได้อย่างนี้ว่าฮุนไดแน่นอนนะครับปิดโรงงานที่เกาหลีใต้ที่มาอูซานของเขานะครับปัญหาก็บอกว่าขาดมัดสายไฟจากจีนซึ่งแค่นี้เนี่ยนะซึ่งมันต้องใช้สำหรับการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆปั๊บปั๊บปั๊บมัดสายไฟจากจีนไม่ใช่ไม่ได้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยฮอนด้าปิดโรงงานที่อู่ฮั่น3โรงงานไปเลยนะครับสามโรงงานในยอดผลิต 600,000 คันนะโตโยต้าปิดโรงงานนิสสันปิดโรงงานที่ญี่ปุ่นนะครับGM ปิดโรงงานที่จีนและที่เกาหลีใต้ Ford ปิดโรงงานที่จีนนะครับ Renault ปิดโรงงานที่เกาหลีใต้ด้วยที่อู่ฮั่นด้วยเกาหลีใต้อยู่ที่ปูซานนะครับแล้วโฟกกับ GM เนี่ยก็เหมือนกันปิดโรงงานที่จีนนะครับโฟกเนี่ยนะครับมีโรงงานประกอบรถยนต์และโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่จีนเนี่ย24แห่งโอ้โหไม่น้อยเลยนะเป็นยอดผลิตของโรงงานพวกนี้คือ 40% ของยอดผลิตทั้งโลกของโฟกก็แล้วไงตอนนี้โรงงาน24แห่งปิดเกือบหมดปิดหมดเลยปิดเกือบหมดเกือบหมดเลยนะครับแล้วบางทีก็ลดเวลาทำงานแล้วก็ไม่อยากให้คนออกมาจากบ้านมีปัญหามันก็เป็นปัญหาเรื่องคนแบบพนักงานด้วยใช่ใช่นะครับส่วนที่ไทยที่ไทยเนี่ยมีการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ามันจะมีผลกระทบกับการส่งออกอ๋อของไทยของไทยจะกระทบเรื่องการส่งออกเพราะว่าประเทศที่รับรถยนต์จากเราเนี่ยคู่ค้าของเราเนี่ยครับรายได้มันหดไงรายได้หดเพราะว่าการท่องเที่ยวมันลดลง คือเราจะมีปัญหากับประเทศที่มีการรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักอย่างพวกอย่างฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามญี่ปุ่นซึ่งจริงๆรวมถึงไทยด้วยไทยด้วยโอ้โหคุณสยศเนี่ยผมนั่ง2-3 วันก่อนเนี่ยไปนั่งที่ชั้น6ของเรานะครับที่สำนักงานผ
ผมมองไปที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆสำนักงานเราเลยห้องพักศูนย์ใช่ไม่มีไฟเปิดเลยครับโอ้โหอันนี้โหดร้ายนะครับซึ่งมันไม่ได้สะเทือนแค่เฉพาะเจ้าของโรงแรมครับมันสะเทือนถึงคนที่ทำงานในโรงแรมด้วยเพราะฉะนั้นในคนในหลายระดับ เจอปัญหานี้เนี่ยโอ้โหไอไวรัสอะไรชื่ออะไรเนี่ยโควิด19โควิดต้องเรียกชื่อให้ทันสมัยโอ้โหไอโควิด19เนี่ยโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนใช่เยอะเลยคือเป็นผลกระทบต่อเนื่องครับคนไม่ได้ทำงานคนหยุดงานไม่มีนักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยครับก็แม่งซื้อรถใช่แล้วกสิกรเขาบอกไงถ้าเป็นอย่างนี้มันยังใช่เขาแบ่งเป็นสองกรณีเขาทำนายนะครับครับถ้าเรื่องยังยืดเยื้อไม่เกิน1เดือนคือจบภายใน1เดือนแล้วไม่ระบาดเพิ่มเติมเนี่ยยอดส่งออกน่าจะลดลง 3-5% 3-5ตกจากปีก่อนนี่คือ1เดือนถ้าเรื่องคุมได้สักอยู่ภายใน1เดือนแต่ถ้าไม่ได้เลยไปสัก3เดือนซึ่งเขาคาดว่าภายใน3เดือนจะจบเนี่ยยอดส่งออกเราจะตกประมาณ 5-7% ซึ่งจะทำให้มันต่ำกว่า1ล้านคันจากที่ประเมินไว้ไอ้ 7% เนี่ยต่ำกว่า1ล้านคันลงมา 900,000 กว่าใช่แต่ว่าถ้ายัง3กับ5เนี่ยยังอยู่เกินล้านเป็นแต่ละนิดหน่อยมันต้องลุ้นแล้วก็อย่างอาจจะมีสัญญาณดีอย่างที่คุณขวัญว่าครับนะครับคือพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยการเจอเนี่ยเจอน้อยลงครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้อยลงครับแล้วก็การที่เป็นคือเจอนี่สงสัยไงครับแต่ที่เป็นจริงเนี่ยก็ลดลงด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้เส้นนี้มันก็จะบีบขึ้นมาว่าเอาละเจอกันแล้วแล้วก็ค่อยๆลดลงคือปัญหาอันนึงคือระยะฟักตัวมันค่อนข้างนานนั่นไงไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันอย่างน้อย15วันเนี่ยก็คือระหว่างนั้นถ้าเราเจอปั๊บเนี่ยไอ้นี่โดนกัก15วันละครับเพราะต้องดูว่ามันไปติดคนอื่นหรือเปล่าอีกแล้วถ้าไปเจออีก2วันไอ้นั่นอีก15วันละไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องลำบากทีเดียวนะเป็นห่วงนอกจากเรื่องของการส่งออกนะครับส่งออกรถยนต์ไอ้ถึงประกอบส่งออกเนี่ยในไทยนะฮะเรื่องส่งออกชิ้นส่วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือรายได้ของหลายประเทศลดลงครับก็ทำให้การประกอบรถก็จะลดลงด้วยนะครับความต้องการรถก็ลดลงความต้องการลดลงเช่นที่ญี่ปุ่นที่อินโดที่มาเลเนี่ยซึ่งซื้อชิ้นส่วนจากเราเนี่ยก็คงจะเดือดร้อนด้วยซื้อน้อยลงเราก็จะส่งออกชิ้นส่วนได้น้อยลงด้วยอันนี้คาดการณ์นะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าผลจะเป็นยังไงที่เราตามอีกเรื่องนึงคือใกล้ๆเนี่ยมันจะมีงานปักกิ่งออโต้โชว์ใช่ออโต้ไซน่าใช่ซึ่งกำหนดการคือ21เมษายนไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าอีกผมดูเว็บไซต์เมื่อกี้นี้ก็ยังเงียบอยู่ครับกำหนดการยังเหมือนเดิมก็ยังไม่พูดยังไม่พูดแต่งานที่ใกล้เคียงก่อนหน้านี้หรือใกล้ๆงานออโต้ไซน่าเนี่ยครับเขายกเลิกหมดแล้วนะอ้าวดูอย่างกอล์ฟไงกอล์ฟฮอนด้า LPGA ครับที่จะจัดเมืองไทยแล้วก็ที่จะจัดที่สิงคโปร์ต่อจากเราเนี่ยอันนี้ก็ยกเลิกไปแล้วครับตรงนี้เนี่ยมันก็โอ้ยุ่งเหมือนกันนะคือการเตรียมตัวของอย่างฮอนด้าไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหฮอนด้าประเทศไทยก็ลงทุนไปเยอะเลยถุงกอล์ฟทำหมดแล้วก็ยกเลิกมีอันต้องยกเลิกครับอันนี้เขาบอกนะเนี่ยงานที่จัดกอล์ฟโดย Honda เนี่ยยกเลิกโดย Toyota เอ้ยไม่ใช่ยกเลิกโดยโคโรนาที่ชื่อมันเหมือนรถ Toyota ก็เลยพูดเล่นอันนี้ก็มีคนถามนะว่ามันเกี่ยวกันไหม Toyota โคโรนาซึ่งเรารู้จักมาหลายสิบปีก่อนนะกับชื่อโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเกี่ยวไงเพราะแปลว่ามงกุฎใช่มันมาจากความหมายเดียวกันคือคำว่าโคโรนาเนี่ยคือความหมายก็คือแปลว่ามงกุฎครับแล้วก็ไอ้โรคพิษร้ายเนี่ยครับไอ้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์คือตัวมันเป็นมงกุฎคือรูปลักษณ์มันเปลือกมันมีน้ำหนักคล้ายๆมงกุฎและโคโรนาเนี่ยนะครับก็คือย้อนอดีตไปเนี่ยตอนรถรุ่นนี้ออกมาก็คือมันเป็นรุ่นต่อเนื่องจากรุ่นคราวซึ่งก็แปลว่ามงกุฎนี่แหละครับก็เลยรุ่นเล็กจากคราวก็เลยตั้งชื่อโคโรนาจากนั้นเนี่ยโดน Honda Accord ตีตลาดโคโรนาก็เลยเปลี่ยนเป็น Camry ซึ่งเขาบอกว่า Camry เนี่ยมันก็มาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่ามงกุฎอยู่เหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของมงกุฎอ่ะมันเป็นเรื่องของมงกุฎซึ่งกำลังทำร้ายเราตอนนี้ก็ไวรัสมงกุฎไวรัสมงกุฎใช่ไวรัสมงกุฎแต่ชื่อใหม่คือโควิด19นะครับโควิดนะนอกจากปักกิ่งออโต้โชว์ที่เราลุ้นกันเนี่ยนะครับว่าจะจัดหรือไม่จัดจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยยังมีงานหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับรถยนต์มากนักแต่ก็เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยก็คืองานโตเกียว
ที่โอลิมปิกที่โตเกียวใช่นะครับโตเกียวโอลิมปิก2020ใช่ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณกรกฎาคมกรกฎาคมนี่แหละตอนนี้เนี่ยประชาชนญี่ปุ่นกำลังพยายามเรียกร้องบอกว่ายกเลิกเถอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องโอ้โหมันถ้ามันโลกนี้ยังคุมไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็มีการแข่งขนาดนี้เนี่ยคนมาอยู่กันขนาดนี้ติดกันทั้งโลกเลยคราวนี้นั่นน่ะสิใช่ไหมใช่แต่ว่าท่านนายกก็ยังไม่ยอมเลิกนะท่านนายกญี่ปุ่นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความหวังของคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นลงทุนไปเยอะแล้ว รอก่อน คือถ้าเราเป็นคุณอาเบะนี่เราก็หนักใจนะคุณอาเบะนี่เหนื่อยนะตัดสินใจยากนะนอนไม่หลับนะผมนอนไม่หลับใช่ใช่ใช่ครับคือตัดสินใจเลิกก็โดนคนด่าแน่นอนตัดสินใจไม่เลิกถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็โดนด่าก็โดนเหมือนกันโดนทั้งขึ้นทั้งลงทำอะไรก็โดนก็เอาละก็หวังว่าคงจะใช่ใช่ตัดสินใจถูกใช่ครับต้องติดตามให้ดีแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งโลกเลยนะครับใช่ส่งมินิฮาร์ดได้ไหมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกครับสู้ๆสู้ๆครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีอยู่ว่าในช่วงจับชีพจรจูนได้พาเราไปชมบรรยากาศของงานอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ inbox fanpage ของเราและทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องนะครับและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้เวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและ Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ